ดีค่ะพบกับช่องเทรนเนอร์พิมนาราเทรนเนอร์กล้ามเนื้อและอารมณ์ขออนุญาตถือไมค์ก่อนก็คือกลัวหาไมค์ไม่เจอก็เลยเหน็บหูไว้อย่าไปทำตามนะคะเพราะเดี๋ยวจะเป็นคนแปลกหรือไม่ก็เดี๋ยวจะเป็นการทำซ้ำหรือว่าถ้าอยากทำตามก็ได้บางทีมันอาจจะทำให้หูมันไม่เบามากเกินไปหูมันจะได้หนักขึ้นโอเคค่ะวันนี้เข้าเรื่องกันเลยวันนี้เรื่องของลูกค้าในร้านนั่นแหละที่ว่าเขาอยากให้เปิดเผยข้อมูลนี้เหลือเกินเพราะอยากให้พูดเรื่องนี้เหลือเกินเพื่ออะไรหรอคะเพื่อว่าถ้าผู้ปกครองคนอื่นมาได้ยินหรือมาฟังหรือขับรถไปแล้วเปิดช่องนี้ไปอ่ะจะได้รู้ว่าเราทำแบบนี้หรือเปล่าบางคนอาจจะทำโดยที่ไม่ได้ตั้งใจหรือบางคนอาจจะทำเพราะความตั้งใจหรือบางคนอาจจะทำเพราะอะไรก็ไม่รู้ได้แต่ว่าถ้าทำไปแล้วมันจะเกิดผลแบบนี้เนี่ยทีนี้ดิมจะมาถ่ายทอดให้ฟังเพราะว่ามันคือเรื่องจริงของลูกค้าที่เขามาบำบัดกล้ามเนื้อและอารมณ์ที่ร้านแต่น่าเสียดายที่ร้านนี้รับเฉพาะผู้หญิงนะคะและเหตุการณ์ก็จะเป็นเรื่องเฉพาะของผู้หญิงแต่เดี๋ยวอาจจะมีสักคนหนึ่งที่เอาเรื่องของแฟนมาเล่าแต่ก็ไม่ใช่เรื่องของเขาจริงๆเพราะว่าเวลาเรื่องที่เอามาถ่ายทอดได้อะก็ต้องเราต้องถามในการที่จะมาถ่ายทอดต่อว่าเป็นอย่างนี้แล้วเป็นยังไงแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะได้รู้สึกถึงว่าเราได้คุยกับเจ้าของเรื่องแต่ว่าถ้าเป็นการบอกต่อไม่ดีกว่าขอผ่านดีกว่าขอผ่านเรื่องการบอกต่อดีกว่านะเอาเรื่องที่แบบว่าเจ้าของเรื่องมาพูดเองก็คือว่าเรื่องเลี้ยงลูกยังไงให้ลูกอิจฉากันเขาเรื่องนะคะเลี้ยงลูกยังไงให้ลูกหุกอิจฉากันใครบ้างที่เลี้ยงลูกแล้วรู้สึกว่าลูกไม่รักกันบ้างลูกไม่รักกันเพราะอะไรเราต้องดูก่อนว่าลูกไม่รักกันเพราะอะไรเพราะนิสัยลูกหรือเพราะสภาพแวดล้อมการเลี้ยงดูที่เลี้ยงดูเด็กเลี้ยงดูคนละที่กันเลี้ยงดูแบบเปรียบเทียบตลอดเวลาหรือเลี้ยงดูแบบสมมุตินะคะอันนี้เป็นเรื่องสมมุติว่าลูกผู้หญิงกับลูกผู้ชายบางคนบ้างอีกบางบ้านอาจจะรักลูกผู้หญิงมากกว่าอีกบ้านอาจจะรักลูกผู้ชายมากกว่าแต่สุดท้ายอ่ะลูกของคุณอ่ะหลานของคุณอ่ะคุณก็ต้องเลี้ยงใช่ไหมคุณขาดทุนมากรู้ไหมว่าคุณต้องเลี้ยงเด็กคนหนึ่งสองคนสามคนคุณต้องเลี้ยงเด็กแหละคุณต้องเลี้ยงเด็กแล้วคุณเกิดไม่ตั้งหลักดีๆตอนที่คุณเริ่มต้นเนี่ยคุณไปทำให้เขามีความรู้สึกว่าคุณไม่ได้รักเขาแล้วคุณก็มีพฤติกรรมลำเอียงคุณรู้ไหมว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเข้าเรื่องไงนะคะมีการบอกด้วยว่าเข้าเรื่องละก็คือว่าเรื่องนี้ก็คือว่าตอนเนี้ยมีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งนะคะชื่อจะให้ชื่อได้ไหมมันจะได้เรียกไม่ยากนะชื่ออะไรดีชื่อคุณเบนซ์กับคุณอิซูซุคุณเบนซ์เนี่ยเป็นลูกที่ได้รับการเลี้ยงดูที่ไม่เท่ากับคุณอิซูซุคุณเบนซ์เป็นลูกที่อะไรก็แล้วแต่โดนโทษโดนบ่นโดนว่าตลอดเลยตั้งแต่คนที่ชื่ออิซูซุเนี่ยเกิดมาเอ้ยจะตั้งชื่อยากทำไมเอาพี่กับน้องก็แล้วกันคือเบนซ์เป็นพี่อิซูซุเป็นน้องนะคะเบนซ์เป็นพี่อิซูซุเป็นน้องเบนซ์เกิดมาตอนแรกเขาก็เห่อเบนซ์รักเบนซ์ดีแต่ด้วยความที่แบบว่าเบนน่ะเป็นลูกที่หน้าตาไม่ได้แบบว่ามีจุดเด่นมากกว่าน้อง
น้องมีจุดเด่นมากกว่าผู้หลักผู้ใหญ่เลยเริ่มตั้งแต่คนที่พบเห็นเลยก็จะพูดเปรียบเทียบเรื่องหน้าตาละอ้าวต่อมาก็ถ้าเจอเหตุการณ์นี้พ่อแม่ควรปกป้องลูกที่โดนบูลลี่อยู่นะคะสมัยก่อนอาจจะไม่มีคำว่าบูลลี่หรอกแต่ว่าการว่าการล้อก็ให้เกิดปมด้อยอันนี้ยังเข้าใจกันได้อยู่ก็คือคนพี่อ่ะอ้วนคนน้องอ่ะรูปร่างดีแล้วก็น่ารักคือทุกอย่างอ่ะน่ารักน่าทะนุถนอมแต่คนพี่อ่ะเป็นอะไรที่แบบว่าถึกๆบึกบึนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทุกครั้งที่มีคนมาบ้านเขาจะทักทายปกติแล้วตามด้วยแบบว่าตามอัธยาศัยว่าอุ๊ยทำไมอ้วนจังเลยดูน้องสิคำว่าดูน้องสิทำไมเหรอจะให้น้องมันผอมเหมือนพี่เลยเหรอมันทำไงได้ล่ะแล้วก็เอะอะก็คำที่พ่อแม่ไม่ควรใช้ก็คือคำว่าดูน้องสิดูคนนั้นสิดูคนนี้สิจริงๆอ่ะเหตุการณ์ของครอบครัวนี้นะคะไม่ได้ลงลึกมากว่าพ่อแม่จะตั้งใจแต่ว่าทำไปเพราะความไม่รู้มากกว่าทีนี้ริมจะพูดให้ทุกคนเข้าใจว่าความไม่รู้เนี่ยบางทีมันทำร้ายแล้วก็ทำร้ายมากคำว่าดูน้องสิดูลูกบ้านนู้นสิอย่างเงี้ยคือไม่ควรพูดตัดออกไปเลยพยายามยับยั้งมันคือเด็กอ่ะเด็กทุกคนอ่ะเกิดมาเป็นลักษณะเฉพาะตัวไม่มีใครแบบว่าสมมติว่าคุณเกิดมาคุณชื่อบีอ่ะไม่มีใครแบบว่ามี B1 B2 B3 B4 B5 หรอก B ก็คือ B อ่ะแค่ชื่อเหมือน B ก็ได้แค่ชื่อคล้ายกันแต่ว่าคนละคนกันลายนิ้วมือก็คนละลายนิ้วมือกันทุกคนมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้อ่ะไม่อยากจะลงลึกว่าในการที่ว่าดราม่าเยอะนะคะแต่วันนี้จะบอกวิธีการแก้ไขว่าสิ่งที่ควรพูดกับเด็กให้ระวังอะไรที่เด็กไม่ชอบอ่ะไม่ต้องไปพูดถ้าพูดแล้วไม่มีประโยชน์แต่ไม่ใช่ไม่ให้ว่านะคะว่าได้ตักเตือนได้แต่ว่าไม่ใช่ว่าพูดเพื่อความสนุกของผู้ใหญ่แต่มันไปทำร้ายจิตใจเด็กงี้ไม่ควรเพราะว่ามันจะสืบทอดต่อมาพอเดี๋ยวเขามีลูกเขาก็จะไปทำกับลูกเขาอย่างนั้นเดี๋ยวเขาออกไปทำงานนอกบ้านสมมติว่าเขาเป็นครูเนี่ยเขาก็จะไปทำกับเด็กที่เขาสอนอย่างนั้นซึ่งถ้าคุณหลุดอะไรที่มันไม่สมควรออกมาในการเลี้ยงเด็กเนี่ยเท่ากับคุณทำร้ายสังคมเลยนะคุณไม่ได้แค่เรื่องของบ้านคุณนะคุณอย่าพูดนะว่าเรื่องของครอบครัวเรื่องของครอบครัวฉันเรื่องของบ้านฉันมันไม่ใช่อ่ะเพราะสมมุติว่าถ้าลูกคุณมีปัญหาเนี่ยเครียดมากๆแล้วลูกคุณไปปีนเสาไฟคุณจะเป็นคนปีนเอาลูกคุณคืนมาเองไหมก็ไม่ใช่อ่ะคุณต้องเดือดร้อนกู้ภัยอ่ะใช่ไหมเดือดร้อนตำรวจถ้าลูกคุณบาดเจ็บก็ต้องไปเดือดร้อนหมอเดือดร้อนพยาบาลเดือดร้อนปอเต็กตึ๊งมันก็ต่อกันไปหมดเพราะฉะนั้นเราสามารถว่าหรือเถียงได้ถ้าใครดันทุรังทำอะไรไม่ดีแล้วมีคนไปตักเตือนแล้วบอกว่าอย่ามายุ่งเรื่องของครอบครัวฉันมันไม่ใช่เรื่องของครอบครัวฉันน่ะถ้ายังอยู่ร่วมกันน่ะถ้าตราบใดที่คุณไม่เปิดโรงเรียนเองไม่เปิดโรงพยาบาลเองคุณไม่มีสิทธิ์พูดคำว่าเรื่องของครอบครัวฉันเข้าใจไหมคะงั้นใครที่จะว่ากล่าวบอกด้วยความหวังดีแบบสุภาพกับลูกหลานคนอื่นก็สามารถทำได้เพราะว่าคุณเป็นพลเมืองดีแต่ต้องระวังหน่อยเพราะว่าอาจจะเจอพลเมืองเลวมันทำร้ายเอานะคะการทำให้ลูกอิจฉากันบางทีเด็กมันไม่ตั้งใจที่จะอิจฉากันหรอกแต่ความฝังลึกในความรู้สึกอ่ะเขาอาจจะไม่อยากที่จะทำดีกับน้องพอทำดีกับน้องแล้วเขาก็เขินอาจจะไม่อยากจะยกมือไหว้พี่ด้วยความเคารพพอยกมือไหว้พี่ด้วยความเคารพแล้วมันไม่เคยชินเพราะว่าพ่อแม่
ไม่เคยปลูกฝังจิตสำนึกที่ให้รู้สึกดีแล้วก็รักพี่รักน้องจริงๆมีแต่คำพูดแต่ว่าการเลี้ยงดูบริเวณโดยรอบไม่ได้สร้างบรรยากาศอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องสงสัยเลยนะคะว่าทำไมลูกไม่รักกันกลับไปดูตรงนี้ก่อนว่าคุณทำยังไงคุณเลี้ยงยังไงคุณพูดจายังไงคุณเคยพูดคำเหล่านี้ไหมดูน้องซิดูพี่ซิทำไมไม่เป็นเหมือนคนนั้นทำไมไม่เป็นเหมือนคนนี้คุณเคยพูดคำพวกนี้ไหมถ้าคุณเคยพูดคำพวกนี้คุณไม่ต้องสงสัยเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ฝากไว้เพื่อให้ผู้ปกครองได้ตั้งหลักใหม่ในการเลี้ยงลูกเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่จะสายเกินไปอาจจะสายแต่ว่าบางทีมันก็กู้คืนได้นะทุกอย่างมันสามารถกู้คืนได้นะเข้าใจไหมคะอย่าเขินอย่าอายที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ดีๆรู้แหละว่าพ่อแม่บางคนอ่ะเป็นก็ฉันเป็นอย่างนี้มาทั้งชีวิตใช่คุณเป็นอย่างนี้มาทั้งชีวิตแต่ว่าถ้าคุณจะเปลี่ยนให้มันดีตลอดไปสักวันนึงที่คุณจะเริ่มต้นอ่ะคุณก็น่าจะทำได้นะยังไงก็แล้วแต่สำหรับช่องนี้ให้กำลังใจผู้ปกครองที่จะเปลี่ยนตัวเองใหม่ไม่ใช่เพื่อลูกคุณแต่เพื่อประเทศชาติเลยนะเพื่อสังคมเพื่ออะไรก็แล้วแต่ที่ลูกหลานคุณไปอยู่ลูกหลานคุณเปรียบเหมือนเมล็ดพันธุ์ถ้าเขาไปอยู่ที่ไหนเขาก็จะเจริญงอกงามเขาก็จะมีคนรดน้ำพรวนดินต่อแต่ถ้าลูกหลานคุณไม่ดีเป็นต้นไม้ชนิดเลวมันก็จะโดนฆ่าทิ้งโดนทำลายสุดท้ายคนที่เสียใจก็คือคุณนั่นแหละคนที่เดือดร้อนก็คือคุณนั่นแหละควบคุมอารมณ์และสติของตัวเองตั้งหลักเลี้ยงลูกให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ตั้งหลักเลี้ยงลูกดีๆมันแค่ไม่กี่ปีค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ตั้งหลักตั้งแต่แรกมันต้องเหนื่อยไปอีกยาวสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ